ชทสุดท้ายที่เขาส่งบอกว่าขอให้แดดดี้ใช่ไหมใช่ฮะให้แดดดี้ทำไมนะขอให้แดดดี้ใช้ชีวิตได้ตามสบายขอดูแชทตัวนี้หน่อยปรากฏว่าวันนี้ A ก็เปิดใจกับเราบอกว่าเอาจริงเราก็บอก A เราก็เห็นแชทตัวนี้นะที่น้องโยโกะเขาเขียนเนี่ยเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่าเพราะก็จับได้ว่าแฟนมีคนรักใหม่แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่า A บอกพี่รู้หรือเปล่าในห้องที่เจอร่างน้องอ่ะคุณผู้ชมครับน้องนอนแบบเรียบร้อยเราก็ถามบอกเอแล้วเอแปลกใจยังไงอ่ะถ้าคนเราตายแบบเรียบร้อยเอบอกพี่เขากินไซยาไนด์นะแล้วที่หนูดูข่าวมาเลยเนี่ยเวลากินไซยาไนด์น้ำลายต้องฟูมปากแม่เองเนี่ยตอนไปเจอศพโยโกะเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าศพโยโกะเนี่ยเหมือนนอนนิ่งใช่ไหมแล้วไม่มีน้ำลายฟูมปากไม่มีอาการดิ้นทุรนทุรายเขาก็เลยบอกพี่แล้วอย่างนี้มันเป็นโดนไซยาไนด์ได้ยังไงใช่ไหมใช่ฮะมีเสียงเรื่องนี้นะฮะที่เพื่อนกำลังสงสัยเรื่องของไซยาไนด์ด้วยอันนี้ลองฟังดูหน่อยฮะแบบว่าอย่างสารไซยาไนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่ใช่สารที่หาง่ายมันก็เลยเป็นข้อที่ติดใจในบรรดาแบบเพื่อนๆว่าแล้วโยจะไปหามาจากไหนเราจะสั่งซื้อจากใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรียกว่ามันยากอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากได้คำชี้แจงจากตรงนี้ว่าเอาแล้วสรุปมีสารไซยาไนด์ได้ยังไงหรือว่าเขาอาจจะกินเข้าไปไหมหรือมาจากอาหารหรือจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงไปแบบปรากฏได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบว่าทางตำรวจแบบชี้แจงเรื่องนี้ให้แบบชัดเจนปรากฏว่ามันมีภาพนิ่งที่น้องโดนทำร้ายน้องเนี่ยส่งมาเนี่ยนะครับคือส่งให้แม่ด้วยบอกกับแม่ว่าหนูโดนตีโอนี่ฮะนี่คือลักษณะบาดแผลน้องใช่ไหมใช่ฮะน้องมีประวัติจริงๆนอกจากใต้วงแขนขาแล้วก็แหละสีข้างนอกจากนี้ตาของน้องอ่ะคุณผู้ชมฮะเหมือนจะโดนต่อยด้วยหรือไม่นี่คือโยโกะนะฮะด้วยความเคารพถ้าเทียบกับตอนน้องเป็นพิตตี้เนี่ยคือคนละเรื่องเลยสภาพที่เราเจอตอนน้องโดนทำร้ายมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเฮ้ยแล้วอยู่โยโกะมาตายเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงล่าสุดวันนี้เราเจอเอฮะเอเนี่ยเป็นคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้และเอก็เปิดใจกับช่องปากอีกเหมือนกันกับการตายของพิตตี้เงินล้านบอกว่าตัวเองรู้จักกับโยโกะตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมด้วยกันมาตลอดจนกระทั่งเรียนจบตัวเองกับโยโกะก็มาเป็นพิตตี้เป็นพิตตี้ด้วยกันเนี่ยนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมโยโกะนี่เงินเดือนดีมากนะเห็นบอกพิตตี้งานหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสักเท่าไหร่ 50,000 ถึง 100,000 ที่โยโกะจะหาเงินได้คำถามก็คือเนี่ยแล้วภาพช้ำๆแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าเอาจริงคือเพื่อนก็สงสัยเหมือนกัน